โอเคอ่ะเริ่ม1 2 3อ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอะไรนะตัวจี๊ดใช่วันนี้มาเป็นตัวแทนนะครับผมของควินต้าแดงมะนาวโซดาครับผมใช่แล้วเต้นโชว์เต้นโชว์เต้นจนจะเป็นลมอยู่แล้วนะฮะเต้นตั้งแต่บ่าย3กว่านะครับผมเดินทั่วสยามเลยอะไรเงี้ยนานมาสยามทีหลงทางครับผมหลงจริงป่ะเนี่ยหลงจริงครับไม่ได้หลงแค่ผมนะผู้จัดการก็หลงครับผมจริงๆๆใช่ๆถ้าเป็นใหญ่มากจะมาเต้นกลางสยามเลยท่ามกลางผู้คนที่แบบจิตตีต้องบอกเลยว่าโชคดีมากที่แบบว่ามีน้องอัพและพี่ๆทีมมาช่วยเต้นกันด้วยทำเลยทำให้แบบว่าไม่เครียดมากสนุกได้เต้นกับเพื่อนๆแล้วก็แบบได้เต้นกับแฟนๆเนี่ยสนุกครับอันนี้ก็ถ้าพูดว่าถ้าถามว่าแน็กเปรี้ยวจี๊ดตรงไหนอ่ะโอ้โหหลายเรื่องเลยพี่อ่ะตรงไหนบอกไปเลยก็น่าจะแบบว่าเปรี้ยวจี๊ดหลายเรื่องแต่ว่าถ้าวันนี้นะก็เปรี้ยวจี๊ดกับนี่เลยแฟนต้าแดงมะนาวโซดานะครับผมขอรสชาติใหม่นะฮะขออนุญาตขายของก่อนนะได้เลยขอรสชาติใหม่มานะฮะเป็นรสชาติที่แบบว่าคือผมเนี่ยชอบกินแฟนต้าอยู่แล้วปกติแต่ว่าถ้าติดจริงเนี่ยผมชอบกินสีม่วงใช่ไหมแต่ว่าพอได้รู้จักรสชาติใหม่เนี่ยแฟนต้าแดงมะนาวโซดาเนี่ยก็รู้สึกว่าชอบมากครับผมตอนนี้ซื้อเต็มตู้เย็นอย่างเดียวนะครับเวลาจะให้แม่ซื้ออะไรคือซื้อแบบแฟนต้าติดเข้ามาในตู้เย็นนะมันเลิศจริงๆไม่ว่าชื่นใจเลยใช่ไหมครับสำหรับใครได้ดื่มแบบอากาศแบบอบอุ่นอ้าวอะไรอย่างนี้ชื่นใจครับวันนี้ผมกินไปเนี่ยถ้านับไม่ถ้วนเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันว่ากี่ขวดไปแล้วนะฮะอร่อยมากถ้าถามว่าวันนี้ร้อนไหมร้อนโคตรครับผมเอาแล้วพูดตรงๆนะร้อนร้อนหน่อยแต่ว่าเรามีแบบถังคอนโทรอะไรเงี้ยทำดีใช่ครับไอ้การถ่ายแบบนี้ก็ดีนะครับผมปวดกระบาลดีครับผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนลุคด้วยไหมมันตึงดีฮะแต่ว่าสีมันแบบเข้ากันอย่างงานอะไรเงี้ยก็น่ารักดีนะครับอันนี้คือจะไหนนะที่คือจัดเต็มเพื่องานตลอดเลยไหมจัดเต็มครับผมก็เมื่อไหร่ที่เขาจ้างเข้ามาเลยเนี่ยแล้วแบบงานที่แบบเรากินได้ชอบอร่อยด้วยแล้วก็จัดเต็มทุกอย่างแน่นอนฮะตอนแรกนึกว่าจะแต่งเหมือนในพัฒนาแบบเป็นสีใช่ตอนแรกก็จะแต่งอย่างนั้นอยู่นะแต่ผมว่าถ้ามันตากแดดเนี่ยมันน่าจะไปไม่ค่อยรอดนะครับผมตอนแรกว่าจะตีกระบังผมมันเป็นอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยใช่ก็เป็นแฟนที่อยากจะชิมแบบว่าอยากจะสดชื่นมาเปล่าอะไรอย่างงี้ต้องไปได้เลยมาที่ไหนเลยครับแฟนต้าแดงมะนาวโซดานะครับเปรี้ยวตัวจี๊ดป้าไม่ซ้ำใครนะครับใครที่อยากลองชิมรสชาตินะครับไปสามารถซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆมีหมดเลยขายในห้างก็มีขายใช่ครับก็อ่านถามเรื่องงานตอนนี้น้องแน็กงานเดียวไหมตอนนี้เนี่ยผมเลเตอร์กี่ตัวเลยบอกไปเลยจำไม่ได้เหมือนกันมีนิ่งหน่อยนะผมพรีเซนเตอร์ก็ต้องเอาเป็นว่าผมขอบคุณทุกคนที่แบบคอยสนับสนุนผมนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้มาตลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกมีความสุขมากๆนะครับตอนนี้ก็ผมได้หยุดงานไป2อาทิตย์ที่ผ่านมานะถือว่าพักผ่อนเพราะแบบเราทำงานมาเยอะแล้วก็ไปเฝ้าเด็กเล่นน้ำไปพายเรือไปขี่เรือเล่นก็มีความสุขมากๆครับตอนที่หายไปตั้งใจอยู่ใช่ครับผมหายไป2ที่นี่คือตั้งใจหยุดอย่างเดียวเลยครับผมชาร์จแบตพร้อมแล้วชาร์จแบตพร้อมแล้ววันนี้ก็เป็นการทำงานวันแรกเลยที่แบบได้กลับมาทำงานวันแรกแล้วก็กำลังจะแบบเริ่มอยากลองมีระเบียบเรื่องคุมน้ำหนักเรื่องออกกำลังกายบ้างผมเนี่ยไม่เคยลองทำเลยแต่ว่ารอบนี้ครึ่งเหลือเวลาครึ่งเดือนสุดท้ายจะลองทำดูให้มันสำเร็จได้หอมลงจะโชว์ติ๊กแท็กเหรอใช่ก็อยากจะโชว์บ้างครับผมแล้วตอนนี้มีไหมครับตอนนี้มีแต่เหงื่อครับผมตอนนี้ฮะแล้วคุณบอกว่าหนึ่งปีได้แบบดูถ่ายอะไรที่หล่อหรือเนี่ยเดี๋ยวก็สิ้นปีก็จะมีถ่ายงานนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะลองแบบว่าเฮ้ยอายุ31แล้วอ่ะอยากลองแบบสักครั้งนึงที่แบบว่าจะ31แล้วก็อยากลองแบบเฮ้ยหุ่นดีแบบพี่ๆเขาบ้างอะไรเงี้ยครับผมตั้งเป้าเป็นแบบไหนคะแบบพี่ณเดชน์อะไรเงี้ยแบบใช่ถ้าแบบได้พี่ณเดชน์ได้แบบพี่ณเดชน์ก็น่าจะดีแต่ว่าสไตล์หุ่นผมอาจจะบ้างกว่าหน่อยอะไรเงี้ยครับผมใช่พี่เขามีระเบียบอันนั้นเขาระเบียบสุดๆเลยครับผมแต่ว่าไม่สามารถมีระเบียบได้ขนาดนั้นนะฮะว่าเป็นของขวัญให้ตัวเองไหมครับเป็นของขวัญให้ตัวเองไหมเหรอไม่หรอกไม่ขนาดนั้นหรอกก็คิดว่าเป็นการดูแลสุขภาพที่แบบว่าเราทำได้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนดูแลสุขภาพก็ดีเหมือนกันนะใช่ครับว่าปีหน้าจะเป็นนักร้องปีหน้าจะเป็นนักร้องครับพูดมาทุกปีเลยครับการจะเป็นนักร้องเนี่ยผมจริงๆผมก็พูดมานานแล้วเนาะแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะครับก็ไม่รู้ว่าปีนี้ก็พูดแล้วมันจะไปได้ไหมแต่ก็ปีหน้าจะลุยด้านดนตรีให้แบบมากที่สุดเท่าที่ทำได้เลยอันนี้ห่างไปกี่ปีแล้วคะประมาณก็หลายปีอยู่นะจริงๆก็ทำเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าก็เพลงทำไปก็ไม่ค่อยมีคนฟังนะแต่ว่ารอบนี้เราก็จะลองแบบเปลี่ยนแนวบ้างทำแบบหลายๆแนวที่แบบคนแบบว่าตอนนี้เราเริ่มจับจุดได้แล้วว่าหลายคนเนี่ยชอบผมร้องเพลงแนวไหนเราก็จะลองทำตามแบบนั้นดูบ้างอะไรเงี้ยครับมีในใจเป็นแนวไหนครับแบบโอ้เป็นเมทัลล็อกเลยครับเป็นล็อกแบบโหดๆเลยอะไรเงี้ยใช่ทุกคนนะน้องก้าวก้าวเขาก็ทำใช่ผมจะขอไปยืนก่อร้องเพลงกับน้องก้าวดูนั่นเลยใช่ฮะก็เดี๋ยวจะอยากลองดูเหมือนกันครับผมแล้วจะได้ฟังตอนไหนครับก็เมื่อไหร่ที่ผมไม่ขี้เกียจถ่าย MV นะฮะเราก็จะได้ฟังเพลงกันเลยครับผม
ประมาณตอนก็จะพยายามไม่ให้เกินเดือนนี้ใช่ไม่จะไม่ให้เกินภายในอีกเดือนนึงจากนี้ไปครับผมก็จะพยายามปล่อยเพลงออกมาอันนี้พักกระเป๋าเองเลยพักกระเป๋าเองด้วยครับผมใช่ก็ทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบมันสบายใจนะทำในแบบว่าคลิปเป็นแบบแนวที่เราชอบอะไรเงี้ยครับอันนี้พี่อัปเดตหัวจิตหัวใจตรงหน้าเลยครับพักไปสองนาทีไปแล้วเลยนี่ฮะตอนนี้คือไม่มีแล้วผมอยู่แต่กับเด็กแถวบ้านนะที่มาเล่นน้ำในบ่อปลาบ้านเราแล้วก็มาเฝ้านะครับเพราะว่ากลัวเด็กมันจมน้ำตายนะครับผมเดี๋ยวบ่อมันจะเป็นมีเรื่องอาถรรพ์ก็เลยมาเฝ้าเด็กมาคอยเอาชูชีพให้มาพายเรือขี่เรือขี่เจ็ตสกีลากให้เด็กๆตอนนี้ก็ชีวิตดีขึ้นมาก็มีความสุขมากครับผมหายไปสองที่เดิมเหมือนเดิมครับผมโซนฮะหน้าเด็กยาวไกลเลยครับผมเลยฮะใช่ขอบคุณทุกคนจริงๆนะขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณครับน่าจะพูดเยอะแต่ก่อนได้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 ใหม่อะไรนะสวัสดีปีใหม่นะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะโชคดีกับทุกอย่างคิดอะไรก็ขอให้แบบสมปรารถนาแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวคุณพ่อคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็มีความสุขแล้วขอทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมขอบคุณครับเดต้านิวครบจบทุกข่าว